ตั๊กมยุราโพสต์ภาพความอบอุ่นในครอบครัวเบื้องหลังกำลังใจสำคัญหลังการผ่าตัดหัวใจของคุณแม่บังเกิดเกล้าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจากกรณีที่ก่อนหน้านี้สาวตั๊กมยุราก็ได้โพสต์อินสตาแกรมขณะอยู่โรงพยาบาลว่าในขณะที่ทุกคนฉลองคุณแม่ป่วยโรคหัวใจข้าขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาขอบพระคุณข้าท่ามกลางกำลังใจจากพี่น้องในวงการที่แสดงความเป็นห่วงมาถึงคุณแม่สาวตั๊กมยุราและเมื่อวานนี้13มกราคม2564สาวตั๊กมยุราก็ได้โพสต์อัปเดตอาการคุณแม่บังเกิดเกล้าหลังเข้ารับการผ่าตัดหัวใจโดยสาวตั๊กมยุราก็ได้ระบุข้อความว่าการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีและล่าสุดสาวตั๊กมยุรานั้นก็ได้โพสต์ภาพความอบอุ่นในครอบครัวเบื้องหลังกำลังใจหลังการผ่าตัดหัวใจของคุณแม่บังเกิดเกล้าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยสาวตั๊กมยุราโพสต์ภาพครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกนับว่าเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจจริงๆเลยค่ะ กราบหัวใจออฟชนพลหลังเข้าบริจาคเลือดให้คุณพ่ออ้อมอังคณาน้องสาวนักแสดงร่วมช่องเพื่อใช้ในการผ่าตัดผู้มีพระคุณเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับชนพลสัตยาหรือที่รู้จักกันดีในนามออฟเป็นนักแสดงชาวไทยเข้าวงการจากเวทีการประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ลประจำปี2006แสดงละครเรื่องแรกรับบทเป็นโอลานในละครย้อนยุคนางทาสจากบทนี้ทำให้ได้รับรางวัลดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมจากการประกาศผลรางวัลท็อปอวอร์ด2008จากนั้นแสดงในละครบูเรื่องเนตรนาคราชลูกผู้ชายหัวใจเข้มและมือเหนือเมฆปี2561มารับบทร้ายครั้งแรกกับละครเรื่องสายโลหิตเป็นละครย้อนยุคโดยรับบทเป็นหมื่นทิพเทศาและก่อนหน้านี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับหนุ่มออฟชนพลนั้นที่ได้ควงคุณแม่บังเกิดเกล้าทำบุญทอดกฐินวัดศรีเบญจคาลัยจังหวัดพิจิตรโดยเขานั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าทอดกฐินวัดศรีเบญจคาลัยและล่าสุดต้องขอกราบหัวใจออฟชนพลหลังเข้าบริจาคเลือดให้คุณพ่ออ้อมอังคณาน้องสาวนักแสดงร่วมช่องเพื่อใช้ในการผ่าตัดโดยงานนี้หนุ่มออฟได้โพสต์ระบุข้อความว่าวันนี้มาบริจาคเลือดขอให้คุณพ่อหายไวๆนะครับอังคาหน้าขีดล่างอุ้มและขอเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะครับอีกด้วยบุ๋ยเชษฐวุฒิโพสต์รูปคู่น้องแพรวน้องภูมิโชยยิ้มพิมพ์ใจถอดแบบพ่อมาเป๊ะๆเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับดารารุ่นใหญ่โย่บุ๋ยเชษฐวุฒิวัชรคุณโดยมีบุคลิกอารมณ์ดีหัวโล้นจนเป็นที่จดจำของผู้ชมปัจจุบันได้ผ่านตัวเองไปทำหน้าที่พิธีกรและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านบุ๋ยเชษฐวุฒินั้นเคยแต่งงานกับอดีตภรรยาตุ๊กชนกวนันท์รักชีพซึ่งทั้งคู่ได้มีลูกด้วยกัน2คนได้แก่น้องแพรวและน้องภูมิก่อนที่จะเลิกกล้ากลับไปด้วยสาเหตุที่บุ๋ยเชษฐวุฒิได้ไปเจอกับคนใหม่ทำเอาเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายแต่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าหนุ่มบุ๋ยและสาวตุ๊กนั้นจะเลิกกล้ากันไปแล้วและให้สิทธิ์การเลี้ยงลูกกับสาวตุ๊กแต่ทางด้านหนุ่มบุ๋ยเองก็คงทำหน้าที่พ่อไปเยี่ยมไปรับพาลูกๆไปเที่ยวเสมอเมื่อว่างล่าสุดทางด้านบุ๋ยเชษฐวุฒิก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับน้องแพรวน้องภูมิหลังได้ไปหาลูกๆที่บ้านของอดีตภรรยาซึ่งงานนี้ทางด้านชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ารอยยิ้มทั้งสองคนนั้นถอดแบบผู้เป็นพ่อมาแบบเป๊ะๆเห็นแบบนี้แล้วคงต้องบอกเลยว่าอบอุ่นหัวใจจริงๆจะอาสยามเตรียมแอดมิทัพ
หลังโดนปีชงเล่นงานตั้งแต่ต้นปีนับได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวสวยอันดับต้นๆของประเทศอีกคนก็ว่าได้สำหรับจ๊ะอาสยามหรือนงพนีมหาดไทยที่ต้องบอกเลยว่านับวันเธอยิ่งทวีคูณความเซ็กซี่มากขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนจะไม่มีอะไรมาหยุดความเซ็กซี่เธอได้อีกทั้งงานที่เข้ารุมล้อมเธอเรียกได้ว่าคิวงานยาวสุดๆและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านจ๊ะอาสยามนั้นมีคิวงานยาวเหยียดข้ามปีขึ้นแท่นนักร้องลูกทุ่งเบอร์ต้นของประเทศเลยก็ว่าได้มีฐานแฟนคลับจำนวนมากที่คอยติดตามไปทุกงานและถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดแต่จ๊ะอาสยามเองก็ยังคงมีงานอยู่บ้างล่าสุดทางด้านจ๊ะอาสยามได้ออกมาโพสต์เอาไว้ว่าปีนี้ปีมะแมชง 100% เกี่ยวกับสุขภาพตอนแรกเฉยๆนะแต่ตอนนี้อาจเชื่อแล้วแค่10วันแรกของปีนี้เวียนหัวบ้านหมุนมา4วันแล้วแหววพรุ่งนี้ต้องไปแล้วแม่โรงพยาบาลรับบทนางแอดปอลอรูปไม่เกี่ยวกับแคปชั่นนะว่าวันนี้เพิ่งไปถ่ายรายการมาเก็บรูปมาฝากจ้าท็อปดารณีนุชอดใจไม่ไหวโผล่แซวป๋อณัฐวุฒิหลังประกาศกลางไอจีจะไปมีบ้านเล็กต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงที่มักจะออกมาโชว์หวานอยู่บ่อยๆสำหรับคู่รักนักแสดงรุ่นใหญ่ป๋อณัฐวุฒิสกิดใจและภรรยาสาวสวยเอ๋พรทิพย์สกิดใจและเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งคู่ได้มีลูกชายด้วยกัน2คนได้แก่น้องภูและน้องพาวและต้องบอกเลยว่าถึงแม้พวกเขาจะมีลูกแล้วถึง2คนแต่ก็ยังไม่ได้ทำให้ความหวานลดน้อยลงแม้แต่น้อยอีกทั้งนับวันกลับยิ่งทวีคูณความหวานมากขึ้นเรื่อยๆจนทางด้านป๋อณัฐวุฒินั้นขึ้นแท่นคนอวดเมียเลยก็ว่าได้ล่าสุดไม่เพียงแต่ความหวานแต่บ้านนี้ยังมีอารมณ์ขันกันทั้งบ้านโดยทางด้านป๋อณัฐวุฒิได้ออกมาโพสต์รูปภาพนั่งกินข้าวอยู่ในเต็นท์คนเดียวพร้อมระบุข้อความย้ายบ้านแล้วนะจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยแล้วซึ่งงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าย้ายหรือโดนไล่ออกกันแน่ซึ่งงานนี้ทางด้านท็อปดารณีนุชประสุทธนาวินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวป๋อณัฐวุฒิเอาไว้ว่าคุณคะบ้านเล็กคุณยังอยู่ในเงาบ้านใหญ่นะคะนั่นน่ะอย่างนี้เรียกไม่น่าจะไปไหนรอดค่ะ 555,555 โดยทางด้านป๋อณัฐวุฒิก็ได้ตอบกลับแบบขำๆว่าอ๋อมากครับผมต้องขัดขืนบ้างครับผมโดนข่มเหงตลอดป๋อณัฐวุฒิจะไม่ทนประกาศกล้าวจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงที่มักจะออกมาโชว์หวานอยู่บ่อยๆสำหรับคู่รักนักแสดงรุ่นใหญ่ป๋อณัฐวุฒิสกิดใจและภรรยาคนสวยเอ๋พรทิพย์สกิดใจและเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งคู่ได้มีลูกชายด้วยกัน2คนได้แก่น้องภูและน้องพาวและต้องบอกเลยว่าถึงแม้พวกเขาจะมีลูกแล้วถึง2คนแต่ก็ยังไม่ได้ทำให้ความหวานลดน้อยลงแม้แต่น้อยอีกทั้งนับวันกลับยิ่งทวีคูณความหวานมากขึ้นเรื่อยๆจนทางด้านป๋อณัฐวุฒินั้นขึ้นแท่นคนอวดเมียเลยก็ว่าได้ล่าสุดไม่เพียงแต่ความหวานแต่บ้านนี้ยังมีอารมณ์ขันกันทั้งบ้านโดยทางด้านป๋อณัฐวุฒิได้ออกมาโพสต์รูปภาพนั่งกินข้าวอยู่ในเต็นท์คนเดียวพร้อมระบุข้อความย้ายบ้านแล้วนะจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยแล้วซึ่งงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าย้ายหรือโดนไล่ออกกันแน่